ไม่ว่าจะเป็นสำเนียงอเมริกันหรือสำเนียงอังกฤษนะคะคือถ้าเรารู้วิธีการออกเสียงนะรู้เรื่องแบบ pronunciation อะเราจะมีสำเนียงไหนก็ได้เรื่องสำเนียงไม่เป็นปัญหาแต่เรื่องการออกเสียงนี่แหละบางคนอะชอบโทษว่าแบบฉันสำเนียงแบบไม่ดีก็เลยสื่อสารไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่เราสามารถมีสำเนียงไทยได้แต่เราอะถ้าเราออกเสียงชัดอะคนจะเข้าใจโอเคไหมเรื่องของสำเนียงกับเรื่องของการออกเสียงเนี่ยเป็นคนเรื่องกันเรื่องของการออกเสียงเนี่ยถ้าเราเรียนรู้วิธีการออกเสียงที่คนสื่อสารกันที่คนคุยกันเนี่ยเราสามารถพูดกับเขาได้เลยรู้เรื่องแต่ถ้าเราอะไม่ได้เรียนรู้การออกเสียงเราพูดตามสไตล์ที่วันว่ามันจะเป็นมันเนี้ยมันแบบนี้แหละเราก็สื่อสารตามนั้นอะตามเนื้อผ้าที่เรามีอะมันสื่อสารไม่ได้เพราะว่าการออกเสียงอะสำคัญสำหรับการสื่อสารคนน่ะไม่ได้ดูแบบที่เราเขียนนะถ้าเราเขียนยังพอสื่อสารได้ถ้าเราพิมพ์ก็พอสื่อสารได้แต่เวลาที่เราคุยค่ะเราใช้เสียงอ่ะพูดอ่ะเขาก็จับจากเสียงเรานี่แหละดังนั้นการเรียนรู้การออกเสียงมันทำให้เราอ่ะสามารถฟังเขาออกด้วยแล้วก็พูดได้ด้วย